อำเภอพบพระจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ความรู้การปลูกเฮมหรือกันชงในระบบควบคุมประจำปีงบประมาณ2,561ค่ะนายอภิชาติเหมือนมนัสในอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ความรู้การปลูกเฮม หรือกัรชงในระบบควบคุมณนองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชประจำปีงบประมาณ2,561โดยมีนายชานนโชคคัคขนาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคีรีราษฎร์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเพื่อผลิตเส้นใยธรรมชาติจากพืชกัญชงเพื่อสืบสารภูมิปัญญาด้านการผลิตพืชกัญชงและการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชาวไทยภูเขาเพื่อสร้างไรายได้จากภูมิปัญญาที่ชาวเขาเองมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพื่อถ่ายทอดแนวทางการปลูกและควบคุม การปลูกพืชกัญชงของชาวไทยภูเขาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรชาวไทยภูเขาในตำบลคีรีราชถึงความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชงเพื่อรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยภูเขาในตำบลคีรีราชด้านการผลิตพืชกัญชงและการแปรรูปไม่ให้สูญหาย อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชกันชงของไทยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยภูเขาในตำบลคีรีราชกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีแม่บ้านผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในตำบลคีรีราชรู้จักการประกอบอาชีพเสริมตามศักยภาพของตนเองนอกเหนือจากไรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้80คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายและความรู้เรื่องการปลูกกัญชงหรือการปลูกเฮม